เดี๋ยวเวลาแล้วครับที่เราจะมาเจอกับอาจารย์ปราดครับจากสถาบันสอนดนตรีปราดมิวสิกนั่นเองฮะซึ่งวันนี้อาจารย์จะมีอะไรมาฝากเราบ้างไปเลยครับสวัสดีครับผมอาจารย์ปราดรุ่งรังสีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยไม่ใช่เทคนิคของมือกีตาร์เป็นเทคนิคของมือเบสนะครับแต่ช่วง10ปี20ปีที่ผ่านมาเนี่ยมือกีตาร์ซุกซนก็ชอบไปเอาเทคนิคของมือเบสเนี่ยมาเล่นบนกีตาร์ก็คือการสแลปนั่นเองสแลปคืออะไรนะครับสแลปก็คือการตบนะครับไม่ได้ดีดเสียงดีดเป็นแบบนี้เราตบปุ๊บนะครับวิธีง่ายๆของการฝึกสแลปก็คือสังเกตดีดโน้ตตบอย่างแรกตบให้มันดังก่อนถ้าตบแล้วนะครับถ้าตบอยู่หลายวันแล้วก็ยังก็คำแนะนำก็คือไม่เลิกก็ฝึกต่อไปทีนี้เทคนิคของการสแลปก็คือดูนะครับถ้าแล้วแต่คนนะบางคนใช้มือแบบนี้บางคนใช้มือแบบนี้นะบางคนใช้นิ้วบางคนใช้ก็แล้วแต่ขอให้เสียงมันออกมาดีแล้วกันนะครับอย่างผมถนัดแบบนี้ฝึกโน้ตให้ยาวก่อนดีดให้ดังนะครับอย่างที่สองนะครับเสียงโน้ตสั้นลงสั้นเพราะอะไรสั้นเพราะมือนี้ดูนะครับเห็นไหมครับผมดีดยาวดีดบอร์ดได้ด้วยดีดบอร์ดคือมือสองข้างนี่ลงพร้อมกันแต่มันมีเสียงเคาะนะครับนะหรือยาวสั้นแล้วก็บอดครับเอาโทษดิเห็นไหมครับอีกเทคนิคนึงคือการดึงนะครับพูลออฟขึ้นมาอันนี้ดึงแล้วแต่นะครับบางคนใช้นิ้วชี้บางคนใช้นิ้วนางครับลูกดิสโก้แต่ก่อนนะครับเบสที่ครบนะครับนะครับเพลงประมาณยุค80เราจะได้ยินลายเบสแบบก็คือดีดด้วยแล้วครับตบด้วยแล้วครับหรือดีดดึงขึ้นมานะครับอันนี้ทีนี้มันมีเบสิกคลิกอันหนึ่งนะครับของการฝึกสแลปนะครับดีดไปนะครับตบบอร์ดซะแล้วก็อาเสียงนี้ตบบาทีแล้วก็ดึง4โน้ตนะครับ1 2 3 4 1 2 3 4นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือความจริงเขาบอกเวลาเล่นสแลปเนี่ยมันไม่ได้เพราะหรอกมันเหมือนคนตีกลองนะครับถ้าคุณตีกลองด้วยสัดส่วนนะครับมันสนุกเพราะสัดส่วนที่เราเล่นลงไปเพราะนั้นเรื่องสัดส่วนต้องค่อนข้างชัดเจนนะครับมันมีลูกแบบนะครับลูกนี้ก็อยู่ใน16โน้ตเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับครบ4บีทพอดี1ครับนะครับลูกพวกนี้ฝึกนะครับฝึกไปฝึกมันจะชัดแต่แนะนำให้ฝึกกับกลองนะครับพวกนี้มันเป็นเหมือนสีสันในการเล่นและใช้ได้จริงนะครับนอกเหนือที่เราจะฝึกตัวเล่นครับบางทีเราเล่นนะครับผมเล่นลิกกับที่ผมดีดเนี่ยฮะผมใช้พิกดีดแต่ผมใช้นิ้วตบกับอันนี้ขึ้นมาเสียงมันไม่เหมือนครับอะดัปมาใช้กับเรื่องพวกนี้ได้นะบางทีเล่นกับมันได้เอฟเฟกต์กับเฮ้ยผม
อะดัปต์เอาเรื่องที่เรารู้อยู่แล้วกลับไปใช้กับเรื่องอื่นนะครับพยายามมองออกไปนอกกรอบบ้างคนที่สนใจจริงๆนะครับก็ลองดูแบบฝึกหัดของเบสเขาก็ได้นะครับลองเซิร์ชในเบสสลับนะหรือกีตาร์สลับในปัจจุบันก็มีคนสลับในเทคนิคพวกนี้เยอะขึ้นนะครับมือกีตาร์คนหนึ่งที่สลับเก่งๆในปัจจุบันก็กัตตี้โกวานครับมือกีตาร์ของวงลิทเทิลแคสต์นะครับก็ฝากไว้ครับเทคนิคเหล่านี้ครับถ้ารู้แล้วเก็บเอาไว้แล้วฝึกฝนครับวันหนึ่งคุณอาจจะก้าวไปสู่จุดหนึ่งที่คุณคิดก็ได้แต่บางครั้งเนี่ยนะครับเราอาจจะก้าวไปสู่จุดหนึ่งที่คุณไม่เคยคาดคิดก็ได้เช่นเดียวกันฮะเอาละครับช่วงนี้เบรกก่อนแล้วกันครับช่วงหน้าฮะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันครับกับเครื่องดนตรีเจ๋งจะเป็นอะไรติดตามแล้วกันครับถูกต้องครับก็คือเราสามารถปรับความเร็วขึ้นมาได้ไม่ลบ 10% ก็บวก 10% อะไรเงี้ยครับพอแล้วแล้วก็มีอย่างนี้คือเป็นโทนของมันโทนก็คือเป็นเหมือนปรับ EQ อะครับย่านเสียงความถี่ย่านต่ำย่านสูงอะไรเงี้ยให้ได้โทนที่เราต้องการอะไรเงี้ยคือปรับได้ง่ายเลย